ช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับวันนี้พามาดูการทำงานของทีมงานช่างเบสกับช่างหญิงนะครับทีมงานวุฒิ EPD นั่นเองนะครับที่นี่เป็นทาวน์เฮาส์ที่เป็น2ห้องตีทะลุกันเป็นรวมห้องเดียวกันนะครับแต่วันนี้ครับจากห้องใหญ่จากกั้นผนังทึบเป็น2ห้องแยกอิสระซึ่งกันและกันวัสดุที่ใช้ในการกั้นผนังนั้นก็คือการใช้แผ่น EPDแผ่น EPD นั้นนุ่มที่ผิวเหนียวแน่นแข็งเนื้อในการติดตั้งแผ่น EPD นั้นประกอบด้วยแผ่น EPD กว้าง 1.20 ยาว3เมตรหนา3นิ้ว UN 7เซนครึ่ง KB 410จะเป็นวัสดุยึดติดระหว่าง UN กับ UN และ UN กับพื้น KB 910กาวต่อเคลือบโฟมเป็นการยึดระหว่างแผ่น EPD กับ UN และ EPD กับ EPD นะครับเป็นการติดตั้งเสริมด้วยสกรูหลังจากนั้นก็จะทาด้วย KB 920น้ำยาประสานปูนฉาบโฟมเสริมตาข่ายไฟเบอร์นะครับนี่คือการติดตั้งแผ่น EPD ครับขอบคุณมากครับช่างรู้คู่บ้านมาแล้วครับ